สวัสดีครับตอนนี้ก็จะลองทำการล็อกอินเข้า Facebook ครับคลิกเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นมาว่าขออภัยเนื้อหานี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้นั่นก็หมายความว่าไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะครับผมโดยแบนวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2559มีคนถูกใจเพจก่อนโดนแบน 1,500 กว่าคนครับยื่นเรื่องอุทธรณ์นะครับทาง Facebook ก็บอกว่าขอพวกสำเนาขอพวกขอ ID นะครับพวกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรืออื่นๆเพื่อแสดงตัวตนของเรานะครับส่งไปให้ Facebook เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้องมือถือเพื่อให้เป็นนามสกุล JPEG ผมได้ทำการส่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2559จนถึงวันนี้นะครับวันที่3เดือนเมษายนพ.ศ. 2559เป็นเวลา17วันแล้วนะครับที่ผมได้ยื่นคำร้องขอบัญชีคืนครับจาก Facebook ปรากฏว่ายังไม่ได้เลยนะครับเห็นเขาพูดว่าประมาณ8วันก็จะได้นั่นก็หมายความว่า17วันแล้วยังไม่ได้นั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นการโดนระงับบัญชีแบบถาวรไปแล้วครับเนื่องจากกระทำความผิดร้ายแรงถึง2กระทงด้วยกันก็1ส่งวิดีโอไปแชร์ในกลุ่มวันละหลายกลุ่มเกินกว่าที่ทาง Facebook กำหนดและมีการเตือน2ครั้งครั้งที่3ก็ทำการระงับบัญชีไปนั่นคือกระทงที่1กระทงที่2ก็คือการเป็น Affiliate เป็นนายหน้าขายของเป็นนายหน้าขายของแล้วก็เอาลิงก์ไปวางไว้ในข้อความถึงจะเป็นเพจของเราเองก็ตามเอาไปวางแล้วมีลิงก์เมื่อมีคนคลิกลิงก์ไปไม่มีการซื้อขายสินค้าเราก็จะได้เงินค่านายหน้านั้นอันนี้ก็เป็นความผิดที่ร้ายแรงดังนั้นจึงอาจจะไม่สามารถขอบัญชีคืนได้เนื่องจากว่าเป็นความผิดร้ายแรงครับผมจะลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับนี่เข้าสู่ระบบครับบอกว่ารหัสผ่านที่คุณป้อนไม่ถูกต้องลืมรหัสผ่านลองคลิกเข้าไปดูครับบัญชีถูกระงับการใช้งานนะครับหากมีคำถามสงสัยคุณสามารถไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่นั่นก็หมายความว่าบัญชียังถูกระงับการใช้งานอยู่ครับยังไม่สามารถใช้งานได้เองสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ